ซื้อแต่ว่าซื้อมันก็น่าจะขึ้นที่นี่ได้แล้วขึ้นมันไปอบรมเสร็จปุ๊บแล้วมันจริงๆอ่ะมันก็วิ่งมาลงทุ่งหลวงนะมันต้องลงทุ่งหลวงพี่ไม่ลงทุ่งหลวงไม่ได้เพราะมันไปดูแลมันยิ่งเดี๋ยวเราคุยกันก่อนจะเป็นคนรวมศูนย์อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกสำหรับผู้เสียหายกันนะครับก็รู้สึกจะแจ้งได้ที่มีที่ท้องที่ที่เกิดเหตุท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือโอนเงินที่นี่หยอดตู้โอนเงินที่นี่อะไรมาเนี้ยนะครับโอนเงินที่นี่แล้วก็มีที่ฐานที่เกิดเหตุตรงนี้โรงพักปอสอหรือจะเป็น DSI แต่ว่าคราวนี้รู้สึกจะสั่งรวมประเด็นผมไม่มั่นใจตอรอสั่งไงดีสำคัญหรือไม่ DSI เขาจะมาทำเป็นเรื่องขอไถ่พื้นที่ว่าแล้วมันมีแชร์ตัวนึงนะเป็นแชร์พรีเมียมอ่ะซึ่งอันนี้ที่พันแล้วกระเป๋าที่พันที่อยู่ที่พี่นาวมา2อ๋อเห็นแล้วเมื่อกี้ที่ที่ถือเมื่อกี้ที่มาเจอตกใจทับนักข่าวข่าวเพราะว่าญาติเขาไม่รู้เรื่องโอเคได้ได้ได้ตอนนี้กี่รายนะเติร์ดเอางี้เบื้องต้นของเติร์ดที่แจ้งเติร์ดมะนาวมี2มณีมีไหมใช่ครับมณีไม่มีของบูมอ่ะใช่ครับถามพี่หน่อยพี่โทรไปไม่รับสายเอาเหรอบูมกำลังขึ้นมานะของเองมีมะนาว2เนาะบูมอ่ะเติร์ดใช่เติร์ด2คนพี่แพะไม่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 แต่จริงก็คือ4แหละคือ2คนน่ะจะมาให้การเจอทีมเราท่านคะตอนนี้มีผู้เสียหายในคดีโกงเงินเนี่ยมาแจ้งความทั้งหมดกี่รายคะเฉพาะสพเมืองค่ะครับก็ในส่วนของสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีนะครับจากการสอบถามจากพนักงานสอบสวนนะครับที่ได้สอบปากคำแล้วนะครับในส่วนของแจ้งแม่มณีเนี่ยมีทั้งหมด2รายนะครับในส่วนของมะนาวนี่มี4รายนะครับซึ่งทางในส่วนของพนักงานสอบสวนของสพเมืองราชบุรีเรานะครับก็จะได้ทำการสอบปากคำนะครับแล้วก็รวมทั้งทำบัญชีทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายก็คือยอดเงินนะครับที่มีการโอนนะครับก็ส่งรวบรวมคำให้การทั้งหมดนะครับส่งให้บก.ปอส.นะครับซึ่งจะเป็นเจ้าภาพนะครับเนื่องจากคดีนี้นะครับมีการกระทำความผิดอยู่ในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นนโยบายทางตลอดที่จะต้องรวมศูนย์เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปในทิศทางแล้วก็แนวทางเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะบรรเทานะครับเหตุที่เกิดขึ้นให้กับผู้เสียหายได้ครับก็กรณีว่าตอนนี้มันมีคนที่จะมาแจ้งความแต่เนื่องจากว่า
ไม่กล้านะตอนนี้ท่านจะให้ก็จริงๆช่องทางในการแจ้งนะครับก็สามารถแจ้งได้ในท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับอย่างที่ไม่ว่าเราจะโอนเงินที่เมืองราชบุรีหรือว่าเอาเงินหยอดตู้นะครับแล้วก็โอนนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่เมืองราชบุรีหรือว่าท่านสะดวกที่จะไปแจ้งครับที่บก.ปอส.เองปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเองก็สามารถแจ้งได้นะครับถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางก็สามารถแจ้งที่สภ.เมืองราชบุรีเราได้นะครับหรือท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะทำการสอบปากคำแล้วก็ทำบัญชีทรัพย์ที่ถูกประสุทธิ์ร้ายนะครับก็ส่งไปที่ให้ปกปอสซึ่งเป็นเจ้าภาพรวมเรื่องนี้ครับแล้วหลักฐานที่ก็จะต้องนำมาก็จะเป็นสลิปการโอนเงินนะครับหลักฐานการโอนรวมทั้งข้อความที่มีการเชิญชวนนะครับให้มีการลงทุนหรือว่าดอกเบี้ยหรือว่าถ้อยคำที่มีการพูดคุยตกลงกันนะครับในส่วนของเงินลงทุนแล้วก็ดอกเบี้ยที่จะได้รับครับเดี๋ยวพ่อจะเป็นข่าวอยากเป็นข่าวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันหนีหมดเลยเราจะตาโปติเลยคือตาโปติเลยที่อื่นนะเขาให้ภาพได้แต่ว่าก็ใส่แมสที่หน้าเนี้ยหมายถึงเชียงใหม่คือผู้เสียหายเองมันเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายที่ไหนเขาทางร้อยเวรเขาจะมีรับ